อีกกลุ่มนึงครับคุณผู้ชมครับม็อบถุงเท้าหลากสีครับมาตามนัดรวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้นายกพาคุณทักษิณกลับเข้าเรือนจำภาพนี้คือกลุ่มคปท.นะครับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยรวมตัวกันตนเชิงสะพานชมัยมฤเชษฐ์หน้าทำเนียบรัฐบาลใช้ชื่อม็อบครั้งนี้ว่าม็อบถุงเท้าหลากสีแกนนำกลุ่มก็คือคุณพิชิตชัยมงคลบอกว่าถามกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าเป็นความเห็นแพทย์พอไปถามแพทย์แพทย์ก็บอกให้กลับไปถามกรมราชทัณฑ์ป่วยทิพย์กรณีของนักโทษทักษิณที่ไม่ได้นอนอยู่ในเรือนจำเลยมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นราชการทั้งกรมราชทัณฑ์แล้วก็ทั้งโรงพยาบาลก็พยายามปัดความรับผิดชอบไปโรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของราชทัณฑ์ที่จะขยายเวลาไปที่ราชทัณฑ์ก็บอกเป็นความเห็นของแพทย์ผมคิดว่าการที่ข้าราชการโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้มันถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีนะครับที่ถือว่าเป็นผู้บริหารประเทศสูงสุดเนี่ยต้องรับผิดชอบในกรณีเช่นนี้วันนี้เราจึงมาสื่อสารส่งสัญญาณไปยังคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะว่าคิดว่าเป็นอำนาจสูงสุดแล้วแหละที่ต้องเข้ามาจัดการอย่าโยนความรับผิดชอบให้กับข้าราชการถึงเวลาที่ฝ่ายการเมืองต้องเข้ามารับผิดชอบอย่าไปคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอย่าคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคแล้วกรณีของนักโทษทักษิณอยู่นอกเรือนจำแบบนี้มันเป็นความเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมคือข้อเรียกร้องเดียวครับคือนายกต้องสั่งการให้นักโทษทักษิณกลับไปที่เรือนจำมีข้อเดียวเท่านั้นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณสมคิดเชื้อคงเป็นตัวแทนออกมารับหนังสือนะครับแล้วทางกลุ่มก็ขึ้นเวทีเลยฮะส่งเสียงทักษิณติดคุกทักษิณติดคุกพร้อมกับชูป้ายประท้วงครับ